สวัสดีค่ะวันนี้รายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนคุณแม่เปิดตัวกับคนกินจริงๆเลยค่ะวันนี้เราย้ายครัวเรามาที่ศาลาหัวใจโพธิสัตว์นะคะฮัลโหลวันนี้มื้อกลางวันสปาเกตตี้นะจ๊ะค่ะกลุ่มนู้นเป็นกลุ่มที่น่าเลี้ยงที่สุดคือกลุ่มที่ใช้พลังงานวันนี้เรามีนัดหมายกันว่าน้ำตกของเราตรงนี้ทำจนเสร็จค่ะหรือไม่อย่างนั้นพวกนี้เราจะไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้และแน่นอนค่ะพระเอกของเราก็คือคณะไม่ชี อ่ะใส่ชุดอย่างนี้รู้แล้วใช่ไหมคะปูฮัลโหลจ้าส่งมาบ๊ายบายก่อนแล้วเดี๋ยวสปาเกตตี้ไวท์ซอสจะไปถึงนะจ๊ะกลุ่มชอมกลุ่มชอมโหต้องบอกว่าเมื่อกี้คุณแม่เพิ่งย้ายครัวนี่เองนะคะกลุ่มลุงชอมทางนู้นสมชายกำลังผูกเหล็กอยู่กับบางหวังสมชายทางด้านนู้นนะคะตรงหน้าพระอริยธาราสามกลุ่มแล้วนะคะและแน่นอนค่ะพระเอกของเราพี่หมูหลับอยู่หรือเปล่าย้ายหินอยู่นะคะพระเอกของเราคือยาวเครนค่ะนันทวันนันทวันเดี๋ยวเถอะอยู่ในตะแกรงเอาแล้วค่ะเราได้เห็นแล้วนี่ดูมีย่อหย่อนซะที่ไหนแม่ชีที่นี่2 3นี่นันทวันเธอมาตรงนี้เธอจะเห็นฉันละขำมากเลยอ่ะไปทำกับข้าวไม่ยากหรอกเขายากกว่าโอเคไหมสปาเกตตี้ไวท์ซอสนะคะวันนี้เห็นแล้วรักมากเลยค่ะอันนี้ขึ้นแล้วลุงเขาบอกว่าผู้หญิงผู้ชายมีแรงก็ทำได้เหมือนกันแรงไม่มีเพศนะคะแรงไม่มีเพศเลยทางนู้นหนักหน่อยวันนี้เราเข้ามาชิวๆดูใต้ถุนพนักงานเสิร์ฟของเราค่ะพนักงานเสิร์ฟของเรานะคะอาม้าวันนี้เลี้ยงอะไรคะเย็นตาโฟเย็นตาโฟอันนี้มีคนมาเลี้ยงลูกหลานนะคะนี่ดูสิคะอ้อยของอ้อยอะไรคะวันนี้แกงเผ็ดนี่ค่ะใครอยากโอ้โหหอมมากเลยโอ้จ้าให้นึกถึงทองก้อนยังไงก็ไม่อดอยากนะคะค่ะขอบใจทุกคนเลยแต่วันนี้แม่ชีของเรามาเก่งเป็นพิเศษค่ะสามทหารเสือของคุณยายแทนมาเลยค่ะมาแล้วแคทโอ้ยูนิฟอร์มเธอวันนี้ก็ถามคุณแม่นะคะว่าเขาสามารถใส่ยูนิฟอร์มนี้ได้ไหมบอกใส่ไปเถอะทำงานอย่าอะไรเยอะเลยอย่าศีลพระตาประมาทยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่มันไม่กระเตื้องเอาค่ะเมนูอะไรคะสปาเกตตี้ซอสเซสไวซอสเจ้าค่ะโอ้โหเมนูของเราก็อย่าเพิ่งไปไหนยังไม่ได้จุดนะคะเมนูของเราวันนี้เนี่ยทำไมต้องสปาเกตตี้งานหนักจะตายอ๋ออันนี้เราจะเผื่อผู้ชมทางบ้านที่สามารถทำเองง่ายๆอยู่บ้านเบื่อข้าวแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่สามารถทำทานได้แม้ไม่เคยเข้าครัวเจ้าค่ะเพราะว่าจะมีวัตถุดิบแค่ 2-3 อย่างแล้วก็ปรุงแบบง่ายๆแล้วก็ได้ทานเร็วเจ้าค่ะรู้ไหมว่าท่านผู้ชมทางบ้านหนึ่งในนั้นคือป้าตุ๊กป้าตุ๊กบอกกับคุณแม่ว่าได้ยินเสียงคุณแม่แล้วเสร็จ100%ที่คุณแม่บอกว่า24ชั่วโมงสวนของคุณแม่เสร็จเนี่ยบอกว่าโหถ้าใกล้จะมาถวายงานเลยนะคะแต่ตอนนี้ภาระเยอะป้าตุ๊กอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะส่งสปาเกตตี้ไวท์ซอสไปนี่คือแม่ชีตายและแม่ชีแคทแอนวันนี้เรา4 3สาว3ฐานเสือและคุณยายนะคะหญิงชลาจะกินเมนูนี้เลยค่ะมาเลยเอาลูกทำเบลวีออนหยิบเลยค่ะสปาเกตตี้เมื่อกี้คุณแม่บอกเขาว่าโหเธอแล้วหน้าของฉันน่ะอีสานทั้งหมดแล้วจะมาไว้ซอสเลยเขาถึงก็ไปแกงไก่ใส่หน่อไม้ไงคะด้านหลังมีสแปร์เจ้าค่ะมีสแปร์ใช่ไหมเมื่อวานเขาบอกมาม่าอะไรนะผัดอะไรนะมาม่าผัดขี้เมาไก่จ้ะอ่ะเถอะและอันนี้เราไม่ใส่หมูได้ไหมอันนี้เป็นไส้กรอกไก่เจ้าค่ะไส้กรอกไก่เพราะเราอยากให้บางหวังกินด้วยอ้าวค่ะมาเลยค่ะลูกทำยังไงคะคุณยายใส่น้ำมันเอาน้ำมันใส่ก่อนลูกไปอ่ะเดี๋ยวคุณยายจะช่วยแบบอันนี้คือหอมหัวใหญ่เจ้าค่ะ
ซต์อีกค่ะแล้วเราไม่ต้องใส่กระเทียมใช่ไหมลูกไม่ต้องใส่เจ้าค่ะมายายช่วยโอเคขอเป็นแม่ครัวลูกมือเธออ่ะทำยังไงนะลูกนี่เขายกกันเลยนะคะยกกันทั้งบ้านค่ะครัวเราสวยไหมคะอันนี้พอคิดค่ะพอคิดพอพิคิดนะคะก็เนี่ยค่ะตอนนี้ก็ทุกคนก็ปลูกผักกินเองผักกินเองทำอะไรเองแม้กระทั่งทำสวนยังทำเองเลยอ้าวลูกทำให้ต่อนี่อันนี้แม่จำได้ว่าเขาบอกว่าให้ผัดจนกระทั่งหอมมันใสเรียกว่าสุกถูกไหมจ๊ะใช่เจ้าค่ะจะให้รสหวานเจ้าค่ะให้รสหวานโอเคทำท่าให้มันแบบมันดูมีเสียงมีเสียงนะคะนี่เขาบอกว่านักประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาจะต้องทำให้มันแบบดูมันนวลนัวเนียเนียนะคะเอาละค่ะอ่ะต่อไปลูกละมากเลยค่ะคุณแม่เหรอ450สี่ร้อยห้าสิบต่อไปคือใส่เกลือไหมลูกเดี๋ยวผัดให้หอมสุกก่อนจ้ะค่ะทำได้อย่างเดียวคือใส่เกลือตาตาตาเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์คนทำนะคะเขาต้องผัดให้สุกก่อนแล้วถึงจะใส่เกลือนิดหน่อยเพราะว่ามันจะเค็มเข้าไปในเนื้อของหอมด้วยจริงไหมลูกก็ค่ะใส่ได้ไหมใส่ได้อยากใส่จะได้จบเร็วๆจะไปยกหินค่ะจะไปยกหินต่อไปนี่นะถ้ามีน้ำให้ยายล้างมือจะง่ายมากเลยลูกน้ำขันของยายอ่ะจ้ะมาขอบใจวันนี้เราทำไส้กรอกเพราะว่าหนึ่งสะดวกง่ายนะคะเป็นเมนูที่ง่ายๆเลยเนี่ยเรารู้แล้ววันที่เรามีธรรมทอกกับดนตรีกลางสวนนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นอย่างเงี้ยอาการเนี่ยวันนี้มาลองจริงเลยว่ากลางวันเป็นยังไงเที่ยงเป็นยังไงบ่ายเป็นยังไงนะคะคุณแม่ก็มีพี่เกมบอกว่าโมเดลจะเอาที่คุมที่เป็นอะคริลิกมาแล้วก็จะมาเติมน้ำพุให้เสร็จเรียบร้อยวันที่24พี่เกมวันนี้มากินสปาเกตตี้ไวท์ซอสกับคุณยายไหมขอบใจนะจ๊ะที่จะมาถวายงานวันที่25เราก็จะได้โมเดลที่เสร็จแต่ต้องเติมแล้วเพราะวันนี้เนี่ยเขามีทุกอย่างเกิดขึ้นภายใน24ชั่วโมงเอาละค่ะขาวแล้วเริ่มสุกแล้วใส่ไส้กรอกได้เลยใส่ไส้กรอกอาเบลบีออนใส่ไปเลยลูกไม่กระเด็นหรอกไม่กลัวเบลบีออนยายไม่กลัวเธอคุณยายไปได้ทุกที่ดีที่สุดค่ะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายสาธุเจ้าค่ะสาธุมากรู้ใจยายไม่เคยมีอะไรที่ไม่ทำถ้าทำได้ก็ง่ายหมด500แล้วนะคะเริ่มมาเลยค่ะสปาเกตตี้มาแล้วลูกใส่นมก่อนอาจารย์น้องสมคะได้ข่าวว่าไปสงขลามาเจอบ้านสวยๆเหรออาจารย์น้องสมมาดูที่นี่เถอะเมื่อไหร่ศิลปินเพชรบุรีเขาจะมาก็ไม่รู้นะคุณแม่ก็สร้างไปเรื่อยๆ2วันนี้สวนคุณแม่เสร็จค่ะใส่นมข้นจืดเจ้าค่ะอ๋อนมข้นจืดเมื่อกี้คุณยายใส่เกลือนิดหน่อยอ่ะใช่เจ้าค่ะอันนี้เอียงหน่อยมั้ยอันนี้คุณยายต้องใส่ประมาณครึ่งกำมือเลยเจ้าค่ะครึ่งกำมือนี่มั้ยลูกใช่เจ้าค่ะนี่นะคะeverything pink sauce ของเราใส่อีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างจะเยอะเจ้าเราแค่กินน้อยใช่มั้ยประหยัดแล้วพอสงสารนี่กำลังหาอะไรเลี้ยงอยู่เนี่ยล่ะโอ๊ยไม่รู้จะทำยังไงดีอยากให้ลูกหลานมีความสุขกับการช่วยกันสร้างบ้านเดือดปุดๆเลยอีกนานมั้ยลูกไม่เกิน2นาทีได้ทานแล้วเอาสปาเกตตี้ลงเลยเหรอเจ้าค่ะอ๋ออย่ารอให้เดือดอีกนิดแล้วก็สปาเกตตี้ลงแล้วก็คลุกเลยแล้วก็เสร็จแล้วใช่เจ้าค่ะแล้ววันนี้ของหวานของเราคืออะไรนะดูจบเร็วของแข็งกะทิสดค่ะงั้นเดี๋ยวเราทำสปาเกตตี้แล้วเราจะเอาไปให้เขาชิมกันเลยนะเอาไปให้พี่หมูที่ยาวเคนชิมด้วยนะแล้วเอาไปให้บางหวางบอกว่าอันนี้ไม่ใช่หมูอันนี้ไก่ตอนนี้เรามีงานอยู่3ปาร์ตี้ค่ะคือ1กลุ่มของเราอยู่ที่ตรงนี้ก็มียาวเคนนะคะยกหินชมจัดสวนนะคะแล้วก็สมชายก็ทำเรื่องของการทำบ่อน้ำข้างบนนะคะส่วนปูก็ทำเรื่องเนี้ยค่ะกับคณะแม่ชีผูกเหล็กนะคะอีกกลุ่มนึงก็อยู่ทางฝั่งโน้นฉาบปูนโดยที่มีคุณดาวกับผู้รับเหมาอีกคนนึงไปฉาบปูนแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่ม
ี่ใส่พริกไทยเหรอพริกไทยดำจ้ะใส่พริกไทยดำค่ะใส่งาได้ไหมงาเดี๋ยวใส่ในของแข็งสดจ้ะค่ะมาแล้วเส้นมาคุณยายช่วยมามือยายสะอาดสองสงให้มันเห็นเป็นสปาเกตตี้นะอันนี้เราใช้เท่าไหร่นะลูกปริมาณคนกินอย่างเงี้ยลูกรู้อันนี้ประมาณเส้นประมาณโลครึ่งเจ้าค่ะอันนี้กินได้กี่คนคะลูกโอ้ประมาณ20คนได้เจ้าค่ะ20คนเดี๋ยวเราต้องให้ทุกคนได้ชิมกันโดยเฉพาะคุณนายจอยของยายนะฮะถ้าเธอเช็คอยู่ที่ไหนก็ตามนะฮะสปาเกตตี้ให้จอยค่ะจอยผู้ประสานตอนนี้20 in 1จอยไม่อยู่กับคุณยายแล้วตอนนี้จอยอยู่กับน้ำจ้าโอ้ก็สปาเกตตี้น้ำลายไหลแล้วจอยอ่ะสปาเกตตี้พี่จอยชอบทานใช่ดูสิคะจอยเห็นไหมคะเนี่ยใครดูบ้างทองก้อนดูไหมเนี่ยทองก้อนเอ๊ะทำไมมันไม่มีผักเลยเหรอลูกฝรั่งมันไม่กินผักเลยเหรออ๋อจริงหรือเปล่าโอ้ยายงงค่ะใครจะมาชิมดีคะจอยไหมคะจอยมาชิมไหมคะจอยไม่มาชิมเองแล้วกันอ้าวบาเบลวีออนดีกว่าเพราะยายเป็นคนไม่กินอะไรประมาณเนี้ยยายชอบกินน้ำพริกยอบกินสตอเฮ้ยเอาสตอมาหน่อยได้ไหมนี่เดี๋ยวเอาไปให้พี่ยาวเคนเลยป่ะเดี๋ยวให้ใครเอาไปให้พี่หมูก่อนแอบดูพี่หมูอยู่ไหนเนาะบอกยายฝากความรักไปเอานี่เด้อเอาดอกไม้นี่เลยลูกคุณยายโรยออริกาโน่หน่อยเจ้าค่ะออริกาโน่ขวดนั้นเจ้าค่ะตรงไหนลูกอันนี้ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้เจ้าค่ะโอเคมาตรงนี้ให้พี่หมูที่ตกกระจายเลยอ่ะพี่หมูเนี่ยขอโทษนะเงินยังจ้างแกไปไม่ได้แล้วแกมานี่เองเลยแล้วเอา250ตันมาน่ะคุณยายไม่เสร็จได้ไงล่ะอ่ะสาธุนี่โอเคมั้ยเจ้าค่ะอ่ะไปเบลเอาซ่อมไปเอาเบลหรือว่าเอาแพทแคทไปบอกว่าคุณยายทำอาหารเสร็จตามไปเลยค่ะตามไปสัมภาษณ์เลยไปเลยค่ะนู่นนู่นบนรถเครนลูกบนรถเครนเดี๋ยวคุณยายขอทำคอมแคงอยู่ทางนี้บอกพี่หมูนี่พี่หมูอยู่นี่อ้าวพี่หมูไปไหนอ่ะพี่หมูอยู่บนรถน่ะพี่หมูขับรถอยู่อ่ะไปถามหาพี่หมูนะนี่เขายกหินอยู่ไปเลยค่ะอ้าวพี่หมูอยู่ในรถไม่ใช่เอาใจนะคะพี่หมูสปาเกตตี้คุณยายทำเองสปาเกตตี้ส่งไปเลยนะคะพี่หมูเนี่ยแหละค่ะพระเอกของเราค่ะวันนี้โหปีนมาเลยคุณยายนะไม่รู้จะทำยังไงกับขอบคุณกับพวกเราทั้งหมดของสมชายมากินได้เลยนะคะ20คนนี้ของพวกเธอเลยปีนพี่หมูปีนแคทยืนสูงไปแคทยืนลูกแคทยืนไม่ลงมาพี่หมูไม่ลงเสียงานพี่แคทมันยืนพี่หมูไม่ลงพี่หมูกินนะโอ้ชิมหน่อยอร่อยไหมจ๊ะพี่หมูยอดเยี่ยมนะคะคงเขินเลยอ่ะเอากล้องมานี้มาทำคองแคงของเราต่อไปอย่างนี้เขาเรียกว่าการเสิร์ฟด้วยใจค่ะเสิร์ฟด้วยใจนะคะแล้วก็กลับมาที่เมนูของเราซึ่งเป็นเมนูหวานแคปเวลาเสิร์ฟคนสูงต้องยื่นที่สุดมือเลยเขาไม่ลงมาหรอกค่ะต่อไปค่ะของหวานของเราคือคองแคงกะทิสดเจ้าค่ะยายชอบกินนะอันนี้ต้องงาเยอะหน่อยนะจ้ะอันนี้คือกะทิเหรอคะกะทิแล้วกะทิ3ลิตรเจ้าค่ะแล้วอะไรอ่ะแป้งคองแคงอยู่ไหนอ่ะลูกเมื่อคืนเราเตรียมแป้งไว้ก่อนเจ้าค่ะนี่เหรออันนี้เราปั้นแบบโบราณคือเราใช้หวีในการกดแป้นพิมพ์ใช้หวีเจ้าค่ะหวีเหรอหวีใหม่เจ้าค่ะ
อ๋อใช่แล้วมีที่จะตักนั่นเลยใช่ไหมอันนี้ที่เป็นสีเขียวนี่คืออะไรใบเตยเจ้าค่ะใบเตยสีขาวก็ธรรมดาแป้งอะไรข้าวลูกแป้งแป้งข้าวเหนียวกับแป้งมันอ๋อเราโบราณนี่เขาใช้หวีหรือแม่ไม่รู้อ่ะใช่เจ้าหวีผมเนี่ยนะใช่เจ้าค่ะเพราะว่าเป็นซี่ก็คือกดไปแล้วก็ทำแล้วเธอไม่มีผมแล้วเธอเอาหวีมาจากที่ไหนอ่ะให้ฝากซื้อเจ้าค่ะอ่ะมาเลยค่ะต่อไปก็เป็นทำคองแคงกะทิแล้วนะคะพอกะทิอุ่นก่อนใช่ไหมลูกแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่เยอะไหมอ่ะลูกใส่คุณยายคนครึ่งหนึ่งลูก มันจะหวานเจี๊ยบไหมเนี่ยลูกอาจจะไม่ถึงครึ่งค่ะโถใหญ่เหมือนกันโถใหญ่จะหวานไปนะยายว่านี่เราก็ทำให้มันแบบจนกระทั่งน้ำตาลมันน่ะเมื่อกี้นี้มันยังเป็นเขาเรียกอะไรฮะยังสากๆอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่มีระแตกแล้วค่ะขอคุณแม่ใส่เกลือเจ้าค่ะได้จ้ะตัดนะให้หวานมันปี๊ดขึ้นมาใช่ไหมลูกขนาดนี้นะมากไปไหมครึ่งเดียวเจ้าค่ะอยากเอาอาหารไปร่วมบุญด้วยถือคุณยายร่วมทำอาหารแล้วมีความสุขถ้าเอาไปต้องติดต่อที่ได้อย่างไรมาเลยค่ะติดต่อที่นี่ราคาอาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้อาม้าเอาเย็นตาโฟมาแล้วพรุ่งนี้ก็หนักอีกวันหนึ่งเอาอะไรมาก็ได้นะคะที่แบบสะดวกง่ายอุดหนุนชาวบ้านแถวนี้แล้วเราก็พึ่งพาตัวเองสามารถเลยค่ะหรือจะติดต่อกับแม่ชีอ้อยก็ได้นะจ๊ะบอกชอบคำที่คุณยายพูดว่าไม่มีหวีแล้วเอาหวีมาจากไหนคงไม่มีผมกันน่ะหวีทับที่ไหนล่ะไม่รู้จักหวีเลยอ่ะบวชมา40ปีไม่มีหวีนะคะก็พอบอกเอาหวีมาทำโบราณก็เลยงงๆไงตักตัวแข็งใส่จะค่ะใส่เลยเหรอค่ะอ๋อเหรอใส่เข้าไปในนี้เลยเหรอลูกนี่เห็นนะคะนี่ค่ะเราก็อุ๊ยกระเด็นอุ๊ย ดูท่าปากคุณแม่ก็น่าจะทราบแล้วนะคะว่าไม่ได้เป็นเลยเป็นแต่สั่งอ่ะใครที่สั่งได้ก็รีบมาให้สั่งซะเร็วๆไปคุณแม่อย่าหนูตักไว้นะลองไว้ๆแล้วอ่ะมาอ๋อไอ้นี่มันกินแบบประมาณว่ากินร้อนใช่ไหมลูกไม่ได้กินเย็นเนาะอุ๊ยขอเข้ามาไม่เป็นไรอ่ะ ยายเบลแกที่ไม่ใช่ฉันหัวเราะนี่เธอยายขึ้นมานั่งแล้วนะห้องเนี้ยจ้ะเดี๋ยวยายจะต้องไปใส่เนื้อแคทมาตรงนี้แคทมาใส่เพราะยายจะต้องไปใส่งาไงค่ะมาเอางาใส่ยังลูกงาขาวหรืองาดำดีทั้งสองอย่างเลยค่ะอ๋อง่ายมากเลยค่ะวันนี้เราจะใส่ขาวก่อนละกันนะ black and white เดี๋ยวยายจะลองยังโรยมันให้มันเป็นหยินหยางเลยมั้ยลูกเอาออกมาก่อนนะนี่วันสโตคุณเล่นทำบุญ10บาทนั่นเหรอใช่ค่ะทำบุญอาหารอ๋อทำบุญอาหารเอามาเลยขอเบอร์โทรศัพท์ในอินบ็อกซ์ส่งไปอันนี้ยายทำหยินนะคะมาเราเนี่ยนะคะเป็นคนที่แบบมีเป็นอาร์ตชีสแบบหยินหยางแม้ขนาดจะโรยงาเนี่ยนะวันนี้เชฟเราตามใจเราเนี่ยเชฟตามใจยายก็ทำแบบชนิดที่เรียกว่าให้เห็นว่าเนี่ยมันมีขาวดำโลกมันก็เป็นอย่างนี้แล้วลูกก็มีแบ็คมีไว้นะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วสวยงามค่ะถ่ายรูปไว้ได้เลยค่ะแม้กระทั่งจะโรยงาเพราะว่าเป็นมือวันสตอค่ะวันสุดเดียวท่านชยาบอกว่าโหทำทุกอย่างขออนุญาตคนนะเจ้าค่ะได้แล้วลูกล่ะน่ากินมากแถมยังใส่ใจทุกขั้นตอนอ๋อขอบใจจ้ะตอนนี้เท่าไหร่ราคาจะชิมแล้วก็ติดตามมาดามสุกตอบไว้เบอร์โทรศัพท์แม่อ้อยไว้ในอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะใช่มาดามสุกช่วยหน่อยมาดามสุกถามว่ามาบวชแล้วเนี่ย
ามารถโพสใช่ไหมคุณแม่บอกอะไรที่เป็นกุศลก็ทำได้ขอช้อนหน่อยนะคะคุณแม่ขอชิมนิดนึงได้ไหมลูกเอาลูกมาบรรดาสามสาวมาชิมหนูจะได้รู้เลยงามเหมือนหญิงกับหยางเลยเจ้าค่ะสี่ร้อยคนเอาลูกไปชิมคุณยายชิมแล้วเวิร์คค่ะเวิร์คนี่นะคะโอ้โหนี่คืออะไรของลูก yes 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 ไม่ชิน้องน่ารักเชียวนุ่นไปผูกเหล็กอยู่นั่นน่ะอันนี้ไปเอามาค่ะตักเพราะยายโรอยู่ในถ้วยด้วยก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าเวลาที่พวกเรามีโอกาสที่จะได้ทำอะไรเพื่อใครได้บ้างชีวิตมันจะมีค่ามากเลยลูกเหรอมาสิมาแคทกับเบลวิออมาอยู่ตรงนี้เลยมาคือเวลาที่พวกเรามีโอกาสที่จะได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งจำไว้นะลูกทำให้เราไปฝึกๆไปเลยคำว่าถ้ารู้อย่างนี้จะไม่เกิดกับเราเลยนะลูกทำจนกระทั่งเราบอกว่าอีกนิดเดียวเราก็ทำไม่ได้แล้วอาหารสองอันนี้อยู่ในคอนเซปต์ของเราที่บอกว่าอะไรนะอะไรอีซี่นะอีซี่แล้วก็แอนซิมเพิลเจ้าค่ะอ๋อเรื่องอ๋อเหรอใครคิดเนี่ยเมนูเนี้ยใครคิดคะอันนี้เนี่ยเราเอามาจากที่บ้านเราแล้วก็เราต้องกั่นสีทีละสีเพื่อให้มันจางลงค่ะคุณยายโดยใช้ใบเตยบ้านเราเลยเพื่อทำให้เป็น3สีเราต้องหาใบเตยหอมมาแล้วนะแม่นะจ้ะเนี่ยนะแม้กระทั่งผ้าเช็ดปากเนี่ยค่ะที่เขาปากเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้คนที่กระเรียงโบปากลูกจำว่าเนื้อหาผ้าของคุณยายเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมีคนถวายมาจากใจแล้วคุณยายไปเห็นผู้หญิงที่โป่งลึกบางกอยนั่งปากนะคะเราก็อยากให้สิ่งเหล่านี้มาอยู่กับเรานี่ก็เป็นที่วางช้อนส้อมของคุณยายอันนี้ก็บ้านเราไหมใช่ล่ะตัดไหมคะกลับมาแล้วล่ะคะโอ้แปลว่าอะไรคะแปลว่าจะเรียกเรตติ้งหรือคะหรือแปลว่าอะไรคะนะคะทีนี้อันนี้เราก็เอาสิ่งที่เราแต่อย่าตัดเยอะนะจ๊ะพี่เหมียวที่พาเราไปพม่าค่ะเข้ามาดูนะคะพี่เหมียวคะดร.คินช่วยเป็นยังไงบ้างคะฝากความคิดถึงไปด้วยบอกว่าคุณแม่ฝากความคิดถึงไปเลยค่ะก็เมนูนี้เรียบง่ายแต่ไม่มักง่ายแล้วใช่เลยเรา3คนนะคะมายูนิฟอร์มนี้นะคะไม่ต้องมีใครคิดเลยว่าแม่ชีลุกขึ้นมาทำอะไรอีกเขาขออนุญาตคุณแม่บอกได้เลยเพราะทุกคนทำงานหนักและเป็นการทำงานที่เราไม่มีค่าตัวค่ะแต่สมัครใจและขอบคุณโอกาสที่เราได้ทำขอบคุณงานที่เราได้นำพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าออกไปรับใช้แม้แต่อาหารก็พึ่งตัวเองสวนก็เป็นสวนธรรมที่เราสร้างไว้เพื่อส่งเสริมการบรรลุธรรมหินหนักเราไม่แบกค่ะแต่เรายกแล้วเอาไปวางค่ะนะคะโดยยาวเครนนะคะและบ่อน้ำนี้พรุ่งนี้ค่ะเราจะชุดปูนลงไปบ่อนี้เป็นบ่อน้ำที่เรารู้ว่าดอกบัวบานได้เพราะมีตรมชีวิตของเราหลายคนนะคะอาจจะมีบาดแผลมีตรมจริงไหมค่ะตรมมีไว้ให้งอกงามใช่ป่ะค่ะจำไว้ตรมไม่ได้มีไว้ให้เราอกแตกแล้วอกตรมนะคะมันจะมาเศร้าหมองไม่ได้เราเปลี่ยนสิ่งที่มันร้ายให้กลายดีได้เสมอเหมือนมีบางคนบอกว่าที่เนี่ยเปลี่ยนน้ำตาให้ออกมาเป็นอะไรคะมาเป็นน้ำใจค่ะแต่จริงๆแล้วไม่มีใครมีน้ำตาหรอกค่ะตรงเนี้ยต่อหน้าคุณยายไม่เคยกล้าร้องไห้ได้เลยบ้านเราจะไม่ทำอะไรที่เรารู้สึกได้ว่าเราจะจบมันไม่ได้
ทุกเรื่องจบได้นะคะและถ้าจบเร็วก็เจ็บน้อยขอให้เรามีความสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะเดี๋ยวเราจะยังไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้แต่เราจะเริ่มมีคนที่มาตักอาหารแล้วก็จะเป็นคณะแม่ชีก่อนแล้วก็ทุกคนที่ทำงานอยู่ที่นี่ก็ตีซะ100 คนละค่ะใครอยากจะเลี้ยงอาหารเรานะคะก็มาได้เลยจะใช้ซื้อวัสดุมาให้เราใช่ไหมจ้ะหรือยกร้านมาหรือมาทำเองหรืออื่นๆรับหมดเลยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขที่จะได้ทำอะไรเพื่อรับใช้ใครได้บ้างนั่นคือการเป็นประโยชน์ร่วมกันวันนี้พวกเราไปก่อนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะขอให้ก้อนมอยไปที่นู่นละค่ะก้อนหินนู่นละค่ะก้อนหินนู้นเลยค่ะจบลงที่ก้อนหินเลยนะเจ้าค่ะเดี๋ยวให้เสิร์ฟ